สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับผมเห็นนะครับผู้คนสมัยนี้นะครับบางทีเนี่ยรู้จักกันแค่เปลือกบางทีดูช่องผมอย่างเงี้ยนะคุยกันนะยังไม่ทันจะรู้จักอะไรกันเยอะเลยนะหรือดูมาไม่กี่คลิปนะก็ตัดสินซะแล้วว่าคนนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดนะประการใดนะต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับการรู้จักคนนะแค่ผิวเผินเปลือกนะดูคลิปเขานะเรายังไม่สามารถรู้ได้ซ้ำไปนะว่าการคิดวิเคราะห์นะมองต่างๆนะของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะหรือว่าเขาเห็นต่างจากเรานะซึ่งเราก็เอาตัวเองนะเป็นศูนย์กลางว่าเราเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิซะแล้วแล้วเราไปตัดสินผู้อื่นว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินี่อันตรายเพราะลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการกล่าวตู่ผู้อื่นนะการกล่าวตู่เนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะเปรียบเทียบก็คือการที่เราไม่รู้นะแล้วเราไปกล่าวตู่เหมือนปักปั๊มคนอื่นนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการมุสาโกหกแบบนึงนะต้องระมัดระวังมันจะมีผลของกรรมคือการพูดแบบนั้นเนี่ยนะกับบุคคลอื่นในที่สาธารณะนะคือตามหลักของมุสาหรือการโกหกเนี่ยนะถ้าท่านคิดในใจท่านเห็นต่างนะเช่นรุ่นผมดูนะบางช่องบางคลิปเนี่ยผมเห็นต่างผมเห็นต่างเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะผมไม่ไปโพสต์ไม่ไปวิจารณ์อะไรทั้งสิ้นแต่ผมคิดว่าเขาจะเห็นไม่ถูกต้องนะผมก็รู้ว่าเขาเห็นไม่ถูกต้องผมก็เลิกดูไม่ได้ตามอะไรนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ดีผมไปพิมพ์นะแล้วไปกล่าวตู่เขาผมว่านะคุณเป็นมิจฉาทิฏฐินี่คุณมีความเห็นผิดนี่นะคุณเห็นไม่ถูกต้องนี่คุณเป็นคนไม่ดีเนี่ยนะแล้วเราไปกล่าวตู่เขาแบบนี้ทั้งที่เราอาจจะไม่รู้นะเราไปพิพากษาคนอื่นโดยที่ตัวเราเองเนี่ยก็ยังไม่รู้จักตัวเราเองดีเลยทำไมผมพูดอย่างนี้ครับการที่เราจะไปตัดสินใครว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเนี่ยอันดับแรกนะตัวท่านน่ะต้องเป็นสัมมาทิฏฐิก่อนแล้วที่น่ากลัวก็คือว่าถ้าท่านนะยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุธรรมเลยยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเลยนะยังไม่ได้เป็นนะเขาเรียกว่าขั้นต้นเนี่ยเป็นพระโสดาบันเลยเนี่ยแล้วท่านไปตัดสินพิพากษาคนอื่นนะว่าคนเนี้ยนะเป็นคนเห็นผิดมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดนะโดยเฉพาะนะเวลาคุยกันเรื่องทางโลกอ่ะเห็นต่างทางการเมืองทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วท่านก็ไปกล่าวตู่เขาอย่างเงี้ยแล้วกล่าวตู่ในที่สาธารณะด้วยนะเป็นการปักปั๊มใส่ร้ายเขาในที่สาธารณะมันเกิดกรรมสำเร็จขึ้นนะครับมันจะมีผลวิบากตามไปมันการกล่าวตู่ผู้อื่นเนี่ยมันเท่ากับมุสาโกหกไงทำไมเนี่ยนะพระพุทธเจ้าซึ่งท่านตัดสอนนะคำสอนของพระองค์ในพระไตรปิฎกอ่ะถ้าใครไปกล่าวตู่โดยการนำคำสอนของท่านมาแล้วพูดผิดเพี้ยนโดยเจตนาพูดผิดเพี้ยนโดยการบิดเบือนนะจากความจริงเนี่ยอันนี้แหละเขาเรียกว่ากล่าวตู่กล่าวตู่ก็เป็นคือการกล่าวมุสาโกหกแบบนึงเจตนาแบบนั้นมันมีผลคือบาปกรรมตามไปนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะนั้นหลายครั้งที่ผมพูดถึงธรรมะเนี่ยผมจะพูดถึงว่าบางทีนะถ้าเกิดผมพูดนะมันเขาเรียกมันมีการหลุดอ่ะเพราะว่าอาจจะจำคาดเคลื่อนหรือแล้วแต่ให้อ้างที่พระไตรปิฎกเสมอนะพูดง่ายคือผมจะไม่บิดเบือนคำสอนพระพุทธเจ้านะจะไม่บิดไปจากนะในพระไตรปิฎกถ้าผมพูดหลุดอะไรไปบางประการซึ่งอาจจะฟังแล้วมันไม่ตรงไม่เข้าใจต้องบอกว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดนะจากการพูดหรือการจดจำมาเป็นไปได้นะครับเพราะว่าขันห้าไม่เที่ยงนะสัญญาไม่เที่ยงนี่เป็นต้นแต่ให้อ้างที่พระไตรปิฎกเสมอนะอันนี้สิ่งที่ผมขีดเส้นใต้ไว้นะครับระมัดระวังกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนี้เราเพิ่งรู้จักใครก็แล้วแต่นะในช่องเขาไปฟังเขามาไม่กี่คลิปเนี่ยนะโดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์นะทางโลกนะที่ผมวิเคราะห์อยู่ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยซึ่งความคิดเห็นของท่านอาจจะแตกต่างกับผมเนี่ยแล้วท่านสรุปเลยว่าสิ่งที่ผมเห็นต่างจากท่านเนี่ยผมเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดเนี่ยนะเขาว่าเห็นผิดว่าอะไรครับเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีเหรอสวรรค์นรกมรรคผลนิพพานไม่มีเหรอซึ่งผมบอกเลยว่าไม่ใช่ผมเห็นผมเชื่อว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีมรรคผลนิพพานมีแล้วท่านจะกล่าวตู่ว่าผมเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดได้อย่างไรการวิเคราะห์ทางโลกก็วิเคราะห์ไปตามนะลักษณะเนื้อผ้าของเหตุการณ์สถานการณ์ของข่าวเท่านั้นเองซึ่งก็คืออาชีพแบบนึงนะของผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์นะเป็นสัมมาอาชีวะเช่นเดียวกันนะครับต้องระมัดระวังนะในการกล่าวตู่ผู้อื่นพร้อมเป็นบาปเป็นกรรมนะมันเทียบเท่ากับมุสาโกหกเลยทีเดียวนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ